สวัสดีครับพบกับ channel ของ Insidious นะครับวันนี้เราก็พร้อมแล้วที่เราจะเช็คเสียงนะครับของกีตาร์โปรเจกต์เช่นเคยครับตอนนี้มันก็จะมี2ตัวเกิดขึ้นมานะครับตัวที่เป็นกีตาร์โปรเจกต์ของผมนี่เป็นไม้เมเปิลนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอเป็นพวก Rosewood Maple เหมือนเดิมแต่ว่าคอตัวนี้เชฟจะเป็นคอเล็กนะครับเป็นกีตาร์ของ Summit นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดูแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่บอกไว้เป็นกีตาร์ตัวแรกของผมนะครับตัวนี้เป็นไม้บาสบูทหรือเบสบูทนี่แหละเขาเรียกกันงั้นมันหนักมากนะผมว่ามันบาลานซ์กันดีตรงที่ว่าตัวกีตาร์มันหนักแล้วก็คอมันเบาตัวนี้ก็บาลานซ์ขึ้นตรงที่ว่าหัวมันหนักตัวมันเบาละผมว่าโอเคขึ้นนะเรื่องน้ำหนักนะตอนแรกผมไม่ค่อยชอบน้ำหนักเท่าไหร่เพราะว่าพอใส่ตัวคอขาวเนี่ยคอเมเปิลนี้แล้วไปรวมกับตัวไม้เมเปิลด้วยนี่มันโคตรเบาจริงๆครับมันเบาแล้วมันเหมือนแบบกีตาร์กระดาษนะไม่รู้มันหนักกี่กิโล2กิโลหรืออะไรประมาณนั้นนะเบาเกินไปผมไม่ค่อยชอบครับเอาแบบอย่างเงี้ยมันดูหน้าตาดูแล้วอีกอย่างผมก็ได้ฟื้นตัวกีตาร์ตัวนี้ด้วยกีตาร์ตัวแรกของผมนะครับในชีวิตเลยก็ปิกอัพก็ตัวนี้เป็นของตัวสีแดงนะครับเป็นของกีตาร์เฮดนะครับผมซื้อมาใส่ตัวกีตาร์เจ็ดสายตัวเก่าของผมแต่ว่าตอนนี้ขายไปแล้วมันไม่มีอยู่แล้วก็เลยใช้เอามานี่เลยเจาะเพิ่มนะครับมันก็อาจจะดูเละเทะนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเสียงมันจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยอัดกันสดๆอย่างนี้เลยนะครับI'm not a man.
องมาลองอีกตัวนึงดูนะครับอาจจะไปช้าหน่อยวันนี้เดี๋ยวตอนท้ายจะเอามาปะทะกันนะครับเสียบกันสดๆไปเลยเดี๋ยวเราลองมาฟังที่ผสมกับจังหวะหน่อยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเค